จริงๆขนมเป็นที่เนื้อขนมปังของเราเนื้อขนมปังของเราเนี่ยมันได้ความเหนียวและนุ่มกินไม่หมดนะหรือว่าซื้อไปแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นอย่างเงี้ยเอาออกมาเนี่ยขนมปังมันจะไม่แห้งแล้วก็แข็งเหมือนขนมปังทั่วๆไปถึงแม้อาจจะทิ้งในตู้เย็นสักอาทิตย์นึงเอาออกมาก็ยังอร่อยเหมือนเดิมร้านวังหลังเบเกอรี่นะครับอยู่ตรงท่าน้ำศรีราชก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเดินขึ้นเรือมาก็ถึงเลยครับเดินเข้าไปก็อันนี้จะเป็นร้านแรกนะครับร้านที่สองก็จะเป็นขายชิ้นเล็กหน่อยแล้วก็ร้านข้างในมีอีกร้านหนึ่งแต่รู้จักขนมปังก็ตั้งแต่เกิดแล้วกันตั้งแต่เกิดเพราะว่าพ่อแม่ทำมาตั้งแต่เกิดพอเริ่มโตหน่อยก็ต้องมาช่วยทำขนมบ้างขายแรกๆก็จะขายของก่อนรู้สึกว่าก่อนไปเมืองนอกก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วลูกน้องขาดพอดีก็เห็นแม่ทำงานอยู่ก็เลยเริ่มลงมามามีอะไรให้ช่วยไหมตั้งแต่นั้นแม่ก็เลยยกหน้าที่ได้ทำขนมไปเลยตั้งแต่ช่วงนั้นมีแป้งนะครับแล้วก็จะมีชุดเนยที่เราทำสำเร็จแล้วใส่ลงไปผสมออกมาเราก็จะได้เป็นอย่างนี้นี่คือแป้งนี่คือแป้งที่อบที่ตีออกมาแล้วมีตัดการตัดของเราก็ตัดแป้งนะครับ300กรัมแล้วก็ชั่งหยิบไส้อันนี้จะเป็นไส้รวมแฮมที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็จะเป็นหมูหยองแฮมไส้กรอก1กำมือนะครับแล้วก็ห่อเข้าไปวางแต่เราก็ทำมาร์กิ้งของเขาแต่รอขึ้นประมาณสักนี่เลยไส้รวมแฮมเดี๋ยวรวมแฮม1ชั้นเนี่ยอบประมาณ20นาทีนี่อบอยู่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไส้หมูหยองน้ำพริกเผากับไส้เนยสดนะครับพออบออกมาก็ทาเนยเราจะใช้เนยสดนะทาที่ข้างหน้าเนื้อหน้าขนมเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยมันแล้วก็สวยเงาออกมามันก็จะเนี่ยหน้ามันก็จะเงาเงาหน่อยก็หมูหยองรวมแฮมลูกเกดเนยสดจะมี4ไส้หลักๆที่เราจะขายดีที่สุดขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงขายตั้งแต่ขนมสุกเนี่ยประมาณ10โมงเช้าถึงประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นก็ปิดแล้วครับ8โมงเช้าก็เริ่มทำงานกันได้อะไรคะบอกไปแล้วค่ะลูกเกดกับสลัดแฮมได้ครับรอสักครู่ครับของพี่120ครับขอบคุณมากครับในสด15นาทีรอได้ไหมครับสั่งไว้ก่อนเนาะกับหมูหยองจ่ายไว้ก่อนไหมครับ110บาทเดี๋ยวค่อยมารับก็ได้ครับสองก็ต้องอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยไม่ได้อยู่แต่เป็นร้านข้างบนนี่ครับขอบคุณครับสาขาไหนขายดีกว่ากันสามจุดเนี่ยสาขานี้ครับขายดีที่สุดมันจะมีร้านอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมา20กว่าปีแล้วพอดีเขาลื้อรีโนเวทใหม่พอย้ายมาที่นี่ปุ๊บตรงนั้นเขารีโนเวทใกล้เสร็จเราก็เลยไปจองไว้2ที่เราก็เลยเปิดอีก2ที่ข้างหน้าเลยตอนนั้นเริ่ม25บาทตอนแรกเลยแล้ว30ปีที่แล้ว25บาทตอนนี้55บาทก็ประมาณ30ปีแล้วนะก็ขึ้นมาเท่าตัวแล้วเราก็ทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นของฝากจากวังหลังได้ของก็ดีแต่ถึงเวลามันยังไม่ใช่มันก็ยังไม่มาถ้าโปรดักต์เราดีก็ต้องใช้เวลากับมันแค่นั้นเองI'm sorry.
ก็หลังๆก็นี่ก็ไม่มีก็คือปลดหนี้ไปหมดพี่น้องทุกคนมันช่วยกันหมดแต่ละคนมันก็เป็นเฟืองของของเครื่องจักรตัวนึงต้องบอกงี้ทําไปปรับไปถามว่ามีมั้ยอย่างเมื่อก่อนช่วงสัก 3-4 ปีที่แล้วก็มีมาเปิดร้านข้างในซอยอีกร้านนึงร้านกลางก็อันนั้นก็เปิดไปสักปีนึงมันก็ไม่ได้เป็นร้านที่ประสบความสําเร็จหนังสือนี่คุณพ่อคุณแม่มันชอบเขาก็อยากได้ตัวนี้ตลอดนะมึงให้เป็นดูเป็นเก่าๆหน่อยอันนี้เราก็ใส่972นั่นแหละคุณพ่อเริ่มทำงานทำขนมปังเปิดร้านเองนะตัวขนมปังก็เป็นของมองเห็นก็คือใช่เลยเป็นวังหลังเบเกอรี่ขนมปังชิ้นใหญ่นะสามขีดข้างบนก็เป็นเหมือนกลิ่นอายของกลิ่นขนมแต่ก็จะแทนด้วยเราเป็นพี่น้อง3คน